คุณวิเวียนสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะป้าออสคืนนี้ค่ะเป็นเรื่องของรุ่นพี่นะวิเวียนนะใช่ค่ะเป็นพี่ที่สนิทกันค่ะป้าโอเคป้าอยากฟังเพื่อนๆอยากฟังเชิญได้เลยจ้าค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2018นะคะป้าประมาณ5ปีที่แล้วค่ะครับเป็นเรื่องที่แปลกๆที่ยังหาคำตอบไม่ได้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีผีน่ากลัวอะไรนะคะครับพี่คนนี้ชื่อพี่เมยค่ะป๋าพี่เมยเนี่ยแกจะเป็นคนที่ชื่นชอบด้านประวัติศาสตร์ค่ะสถานที่โบราณแล้วก็วัตถุโบราณมากๆเลยอย่างที่บ้านแกเนี่ยแกก็จะมีสะสมของเก่านู่นนั่นนี่ก็มักจะเจอนู่นเจอนี่มาเล่าให้หนูฟังอยู่บ่อยๆนะคะครับแล้วที่จังหวัดอยุธยาเนี่ยพี่เมยแกจะชอบสถานที่เนี้ยเป็นพิเศษแกมีความรู้สึกเหมือนผูกพันเหมือนอยากไปเหมือนชอบความรู้สึกที่บอกไม่ถูกนะคะป๋าถ้ามีโอกาสแกก็มักจะไปที่เนี้ยอยู่บ่อยๆแล้วก็ในช่วงปลายปี2018ค่ะป๋าเดือนธันวาคมนะคะตอนนั้นจะมีงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกนะคะซึ่งจะเป็นงานใหญ่ของที่นี่เลยเพราะว่าจะมีการแสดงนะคะทั้งสีเสียงทั้งตลาดย้อนยุคแล้วก็มีลานวัฒนธรรมนะคะมีของขายมากมายเลยพี่เมยแกก็อยากไปงานนี้ด้วยค่ะแกก็เลยชวนเพื่อนแกไปคนหนึ่งแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ชวนกระชั้นชิดนะคะก็เลยต้องรีบหาโรงแรมกันหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเป็นงานใหญ่แล้วก็เกรงว่าคนเขาจะจองโรงแรมกันเยอะทีเนี้ยก็เลยตกลงกับเพื่อนว่าโอเคงั้นเราอย่าไปวันศุกร์วันเสาร์เลยนะเพราะว่ากลัวว่าที่พักจะเต็มนะคะก็เลยจะไปวันอาทิตย์จันทร์อังคารสัก3วันแทนลางานเอาสัก2วันละกันเนอะทั้ง2คนก็โอเคตกลงแต่ว่าไม่ได้มีรถส่วนตัวนะคะป๋าจะเดินทางโดยรถไฟค่ะขึ้นรถไฟที่สถานีหัวลำโพงแล้วก็ไปลงที่สถานีอยุธยาครับเขาก็เลยคุยกันว่าถ้างั้นน่ะเราต้องหาที่พักที่ใกล้ๆงานหน่อยนะจะได้เดินไปเดินกลับได้สะดวกเพราะเราไม่มีรถส่วนตัวกันพี่เมยแกก็เลยรับหน้าที่ค่ะในการหาที่พักค่ะป๋าก็โทรหาเซิร์ชหาหลายที่เลยปรากฏว่าที่ที่สามารถเดินไปได้สะดวกนะคะเต็มหมดเลยค่ะไม่มีเลยจนแกเซิร์ชไปเจอที่หนึ่งค่ะอยู่ไม่ไกลจากงานนะคะเดินสามารถเดินไปกลับได้เลยที่เนี่ยมีห้องว่างพอดีเลยค่ะครับแล้วตัวสถานที่นะคะที่แกเห็นจากรูปก็คือจะเป็นบ้านค่ะเป็นบ้านไม้เก่าๆบวกกับว่าแกเป็นชอบคนที่ชอบของเก่าอยู่แล้วแกก็โอเคถูกใจที่นี่เลยค่ะจนถึงวันเดินทางนะคะป๋าก็ขึ้นรถไฟค่ะจากสถานีหัวลำโพงพอไปถึงที่พักนะคะที่พักจะอยู่ไม่ไกลจากวัดมหาธาตุมากนักนะคะก็พบว่าบรรยากาศเนี่ยโอ้โหร่มรื่นมากเลยค่ะป๋ามีต้นไม้อยู่รอบๆแล้วก็ด้านล่างของที่พักนะคะเขาจะเปิดเป็นคาเฟ่นะคะทำให้มีคนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาก็ดูไม่ได้น่ากลัวอะไรแกก็โอเคถูกใจชอบที่นี่มากพอไปถึงนะคะเจ้าของที่ก็พาแกเดินขึ้นไปชั้นบนนะคะระหว่างที่เดินขึ้นไปขึ้นบันไดไปก็แนะนำว่าเนี่ยเราจะมีตู้เย็นอยู่ตรงชั้นพักระหว่างบันไดนะ อันเนี้ยสามารถใช้ได้นะเอาของมาแช่เอาอะไรมาแช่กินกันก็ได้นะหนูสามารถใช้ได้หมดเลยพอขึ้นไปถึงนะคะปรากฏว่าแกได้ห้องแรกที่อยู่ซ้ายมือติดกับบันไดเลยค่ะป๋าพี่เหมยแกก็รู้สึกเอ๊ะเอ๊ะแล้วทำไมได้ห้องติดบันไดนะมันไม่ค่อยชอบไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยดีอะค่ะแต่ก็คิดว่าอาจจะเพราะเราจองช้าแหละห้องอื่นอะมันน่าจะเต็มหมดแล้วเพราะว่าห้องนะคะมันจะเป็นตึกเป็นไม้นะคะป๋ามีห้องอยู่ด้านซ้ายขวาเรียงกันไปเลยค่ะแล้วก็ตรงกลางจะเป็นทางเดินเล็กๆนะคะครับแกก็โอเคได้ห้องนี้ก็ไม่เป็นไรเอาห้องนี้ก็แล้วกันหลังจากนั้นค่ะก็ไปออกไปเที่ยวชมเมืองอยุธยาค่ะจนตกเย็นเลยก็เข้าไปในงานแกก็ตื่นตาตื่นใจกับงานแล้วก็การแสดงที่นี่มากเลยค่ะจนกระทั่งดึกก็เดินกลับมากับเพื่อนแต่พอกลับมาถึงที่พักเนี่ยตกใจมากเลยค่ะเพราะว่าตอนกลางวันที่ผู้คนเข้าออกคาเฟ่กันคือนะคะตอนนี้ไม่มีคนเลยแล้วก็มันมืดแล้วก็เงียบสนิทเลยค่ะป่าด้านล่างเนี่ย
มีไฟเปิดไว้แค่ดวงเดียวเท่านั้นแค่พอให้เดินเดินมองเห็นนะคะพอขึ้นบันไดไปเนี่ยบันไดไม่มีไฟเปิดเลยค่ะป้ามีแค่หน้าห้องแกดวงเดียวเท่านั้นค่ะเห็นอย่างนั้นก็หันมามองหน้ากับเพื่อนค่ะแล้วก็รีบวิ่งแย่งกันขึ้นบันไดไปเลยค่ะไปถึงก็รีบไขประตูเข้าไปในห้องปิดประตูลงก่อนเลยนะคะจากนั้นพอขึ้นไปบนห้องแล้วนะคะป้าเพื่อนแกก็ขอตัวไปอาบน้ำก่อนระหว่างที่เพื่อนอาบน้ำเนี่ยพี่เมยก็นอนเล่นเกมรออยู่บนเตียงค่ะสักพักหนึ่งเพื่อนก็ตะโกนถามมาค่ะว่าอะไรนะเมยพี่เมยก็งงค่ะเพราะยังไม่ได้พูดอะไรเลยแต่คิดว่าเออเพื่อนคงหูฝาดแหละคงสิงทีวีแหละเพราะว่าตอนนั้นก็เปิดทีวีอยู่ด้วยพอคราวนี้ค่ะเพื่อนอาบน้ำเสร็จก็เป็นคิวพี่เมยละพี่เมยเข้าไปอาบสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงเรียกมาเมยพี่เมยก็ตอบกลับไปอะไรแกเงียบค่ะไม่มีเสียงตอบแกก็อาบน้ำสระผมต่อไปสักพักหนึ่งค่ะได้ยินเสียงคนร้องเพลงค่ะป๋าเป็นร้องเพลงเบาๆนะคะแต่จับใจความไม่ได้ว่าเป็นเพลงอะไรแกก็คิดในใจเอ๊ะเพื่อนมาร้องเพลงอะไรตอนนี้นะแกก็อาบไปจนใกล้เสร็จแล้วค่ะคราวนี้มีเสียงแกอีกเมยแกก็เริ่มหงุดหงิดแล้วค่ะตอบกลับไปอะไรเรียกอยู่ได้คนจะอาบน้ำแต่ตอนนั้นนะคะแกอาบเสร็จพอดีก็แบบรีบกระชากประตูเปิดออกมาเลยค่ะกะว่าจะแบบจะต่อว่าเพื่อนสักหน่อยเพราะหลายครั้งแล้วนะหลายครั้งแล้วนะเรียกหลายครั้งแล้วนะแต่พอเปิดออกมาค่ะไม่เจอใครในห้องเลยค่ะป๋าแกก็อ้าวเพื่อนไปไหนก็ไม่ได้คิดอะไรบ้างเพื่อนคงออกไปเดินเล่นข้างนอกแหละระหว่างนี้ก็นั่งเป่าผมทาครีมใบหน้ากระจกไปสักพักได้ยินเสียงเพื่อนขึ้นบันไดค่ะวิ่งขึ้นมาตึ้ง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 รีบเปิดประตูห้องแล้วก็ปิดโคมก็เอ้ยตกใจเอ้ยวิ่งทำไมวิ่งทำไมเกิดอะไรขึ้นเพื่อนนี่วิ่งหน้าตื่นมาเลยค่ะเพื่อนบอกว่าพอดีตอนที่พี่เมย์อาบน้ำค่ะแกรู้สึกหิวก็เลยลงไปเอาของกินที่ชั้นพักตรงบันไดอะค่ะครับพอเปิดตู้เย็นหาของกินเสร็จสักพักเอกใจเอ๊ะทำไมมันมืดผิดปกติมองไปที่ข้างล่างค่ะที่คาเฟ่มันก็มืดน่ากลัวอยู่แล้วเพราะเขาไม่เปิดไฟเลยปิดไฟหมดพอมองไปที่ข้างบนชั้นสองนะคะก็ถึงรู้ว่าห้องอื่นเงียบกริบเลยแล้วก็มืดมากไม่มีไฟเลยค่ะมีไฟอยู่แค่หน้าห้องแกห้องเดียวเท่านั้นมันรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยมันไม่มีคนอยู่เลยนะที่เนี่ยเหมือนพักห้องเดียวอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะแล้วก็ตอนที่เจ้าของห้องขึ้นมาส่งเจ้าของบ้านขึ้นมาส่งอะค่ะป๋าเขาก็บอกไว้แล้วนะว่าเออตอนกลางคืนน่ะจะมีแค่แขกอยู่นะเพราะว่าของเขาอ่ะเป็นที่พักอารมณ์แบบโฮมสเตย์รีสอร์ทเล็กๆนะคะป๋าเขาก็เลยทำกันแค่ในครอบครัวไม่มีพนักงานต้อนรับอะไรอย่างนี้ที่จะสแตนบายอยู่24ชั่วโมงนะครับพอคิดได้เท่านั้นแล้วก็ตกใจรีบวิ่งขึ้นห้องมาเลยค่ะแล้วระหว่างที่นั่งคุยนั่งเล่นเกมกันไปสักพักเพื่อนก็หายกลัวแล้วคราวนี้เริ่มเล่นเกมกันอย่างเมามันแล้วล่ะป๊าเล่นเกมติดพันก็ส่งเสียงกรี๊ดการ์ดกันเสียงดังอีกจนประมาณเที่ยงคืนค่ะก็มีคนมาเคาะประตูปังปังปังสองคนนี้ก็เงียบกริ๊ดเลยค่ะอุ้ยตกใจก็เงียบหูฟังก่อนยังไม่พูดอะไรแต่เสียงก็เงียบไปค่ะไม่มีเคาะต่อหรืออะไรต่อแกก็คิดว่าอ๋อสงสัยเราคงคุยกันเล่นเกมกันเสียงดังไปหน่อยเลยห้องข้างๆคงหนวกหูแหละบวกกับว่ามันเป็นบ้านไม้ด้วยค่ะมันอาจจะไม่ค่อยเก็บเสียงนะเออมันก็อย่าคิดมากมีคนอยู่ก็แหละเนี่ยเห็นไหมเขายังมาเตือนเราเลยก็เลยโอเคเลิกเล่นเกมแล้วปิดเกมปิดไฟเข้านอนกันแล้วคืนนั้นค่ะป๋าพี่เมย์แกก็หลับไปฝันแล้วก็ฝันค่ะว่ามีคุณยายคนหนึ่งนะคะเดินเข้ามาในห้องคุณยายเนี่ยลักษณะก็คือจะใส่เสื้อคอกระเช้าใส่ผ้าถุงแบบคนสมัยก่อนนะคะครับแล้วผมจะกล้าวมวยค่ะป๋าผมนี่งอกเลยนะคะทั้งหัวพี่เมย์แกก็ตกใจโอ้คุณยายยายเข้ามาได้ไงเนี่ยในห้องหนูใครเปิดประตูให้ยายยายก็บอกว่าอ๋อยายจะมาบอกลูกว่าเบาๆเสียงกันหน่อยนะอย่าเสียงดังแล้วยายก็ยิ้มค่ะป๋ายิ้มแบบคนใจคนแก่ใจดีค่ะแล้วก็เดินหายออกไปแบบทะลุประตูออกไปเลยโดยที่ไม่ได้เปิดประตูค่ะจนอันนี้ก็คือฝันนะคะจนเช้าวันต่อมาค่ะสองคนเนี้ยเขารีบตื่นมาแต่เช้าเลยเพราะว่าวันนั้นค่ะเป็นเช้าวันจันทร์แล้วเป็นวันประกวดนางงามค่ะประกวด Miss Universe
รอบไฟนอลซึ่งปีนั้นเนี่ยประกวดที่ประเทศไทยนะคะไทยเป็นเจ้าภาพและตัวแทนของประเทศไทยนะคะมิชชันนิวส์ไทยแลนด์ก็คือคุณนิ้งโสภิดาค่ะส่วนคนที่ได้มงในปีนั้นนะคะก็คือฟิลิปปินส์แคทริโอนาเกรซึ่งทุกคนยอมรับค่ะว่าปีนั้นเนี่ยแคทเนี่ยสมมงมากเพราะแบบออร่านี่เปล่งประกายมากเลยค่ะป๋าพี่เมย์เองค่ะสองคนนี้ก็รีบตื่นมาดูนางงามพี่เมย์เองเนี่ยแกก็แอบเชียร์แคทอยู่นะคะเพราะว่าแคทนี่ออร่ามาตั้งแต่ตอนเก็บตัวแล้วค่ะเพียงแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนไทยเราก็ในใจลึกๆก็แอบหวังว่าคนไทยจะได้มงใช่ไหมคะแล้วปีนั้นนะคะอย่างที่บอกคุณนิ้งโสภิดาค่ะเป็นตัวแทนประเทศไทยค่ะจนถึงตอนที่คุณนิ้งค่ะออกมาในชุดราตรีนะคะปีนั้นก็คือจะเป็นชุดราตรีสีแดงของคุณหมูอาซาว่าค่ะซึ่งเป็นชุดที่เป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะป๋าในชื่อชุดแดงไหนเป็นชุดที่เป็นราตรีสีแดงยาวนะคะแล้วก็มีเพชรทั้งตัวเลยค่ะพอคุณนิ้งปรากฏตัวออกมาในชุดนี้พี่เมย์กับเพื่อนกรี๊ดหนักมากค่ะด้วยอารมณ์แบบเหมือนแฟนนางงามอะค่ะป๋าส่วนคำว่าชุดแดงไหนเนี่ยขออนุญาตอธิบายนิดหนึ่งนะคะเผื่อท่านที่ไม่ได้ตามนางงามอันนี้อาจจะงงๆก็คือชุดแดงไหนมาจากคุณแอนนาทีวีพูค่ะป๋าเพราะว่าคุณแอนนาเนี่ยไปเคลียร์ที่ขอบเวทีแล้วพอคุณนิ้งออกมาในชุดเนี้ยคุณแอนนาก็วิเคราะห์ค่ะมาวิเคราะห์ว่ามันคือแดงไหนอ่ะแดงเลือดนกแดงเลือดหมูแดงน้ำหมากแดงเข้มแดงออกหรือแดงไหนก็เลยเป็นมีมแดงไหนจนถึงทุกวันนี้ค่ะที่หลายหลายคนที่เป็นแฟนนางงามเขายังเล่นมีมนี้กันอยู่นะคะครับเนี่ยสองคนนี้ค่ะเพื่อนพี่เมย์กับเพื่อนก็โอ้โหกิ๊กการ์ดกันใหญ่เลยค่ะพอเห็นชุดคุณนิ้งสักพักค่ะคนที่ได้มงกุฎก็คือแคทริโอนาเกรออกมาในชุดสีแดงลาวาเพลิงอะป๋าคราวนี้โอ้โหสวยมากสวยแบบที่สุดอะค่ะกรี๊ดกันหนักกว่าเดิมอีกว่าโอ๊ยสีนู้นเนี่ยก็เชียร์กันต่างคนต่างชมต่างวิจารณ์เนี่ยนิ้งจะสู้ได้ไหมอย่างนั้นอย่างนี้กรี๊ดกันหนักมากทันใดนั้นค่ะก็มีเสียงบึ้มเสียงระเบิดออกมาค่ะก็เลยเฮ้ยหม้อแปลงระเบิดหรือเปล่าเหมือนเสียงเหมือนหม้อแปลงระเบิดอยู่ใกล้ๆค่ะแต่ถ้าเกิดหม้อแปลงระเบิดเนี่ยมันมักจะตามมาด้วยไฟดับใช่ไหมคะครับแต่ว่าไฟไม่ได้ดับนะคะไฟก็ยังติดอยู่ปกติก็เลยออกไปดูข้างนอกค่ะปรากฏข้างนอกบรรยากาศปกติเลยค่ะมีเสียงนกร้องตามต้นไม้มีรถวิ่งผ่านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอ๊ะนั่นเสียงอะไรก็เลยกลับมาดูนางงามต่อแต่คราวนี้เหมือนใจคอไม่ค่อยดีแล้วค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเปล่าหน้ามีเหตุยิงเหตุระเบิดอะไรหรือเปล่านะก็นั่งเคลียร์กันเงียบๆค่ะจนกระทั่งประกวดจบนะคะก็อาบน้ำลงไปหาอะไรกินกันแล้วพอลงไปข้างล่างค่ะตอนนี้มันสว่างแล้วก็มีพนักงานและทั้งในคาเฟ่แล้วก็สำหรับส่วนที่พักค่ะก็เลยลงไปถามว่าน้องๆเมื่อกี้มีหม้อแปลงระเบิดหรอพนักงานก็งงค่ะป๋าบอกว่าไม่มีอะไรนะคะพี่ก็ถามแล้วมีเหตุอะไรหรือเปล่ามีรถชนมีระเบิดมีอะไรหรือเปล่าได้ยินเสียงดังมากเลยพนักงานก็มองหน้ากันค่ะแบบบอกว่าไม่มีนะคะพี่ไม่มีเสียงอะไรเลยทุกอย่างปกติมากนะคะก็เลยเอ๊ะหรือว่าจะเป็นเสียงห้องข้างบนหรือเปล่าก็เลยถามพนักงานต่ออีกค่ะว่าน้องแล้วห้องข้างบนที่พักอยู่น่ะมีพักกันกี่ห้องหรอมีคนพักเยอะหรือเปล่าพนักงานก็บอกว่าอ้าวพี่ไม่ทราบเหรอคะว่าเมื่อคืนเนี่ยมีห้องคุณพี่ห้องเดียวเท่านั้นนะคะจากนั้นค่ะป๋าทั้งสองคนเนี่ยก็ออกไปเที่ยวอยุธยาค่ะกันทั้งวันเลยจนถึงตอนเย็นก็กลับเข้ามาปรากฏว่าคราวเนี้ยเจอรถเก๋งสีขาวคันหนึ่งจอดอยู่ค่ะแล้วก็เห็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นค่ะที่มาพักกันที่นั่นพี่เมย์แกก็เริ่มอุ่นใจแล้วค่ะว่าโอเคคราวเนี้ยคืนเนี้ยมีเพื่อนและไม่ต้องมาลุ้นกับเสียงแปลกๆกับอะไรแปลกๆแล้วแต่ว่าวัยรุ่นกลุ่มเนี้ยค่ะเขาเสียงดังมากเขาทั้งร้องเพลงเล่นกีตาร์ดื่มแอลกอฮอล์กันแล้วก็พวกผู้ชายเนี่ยก็เดินถอดเสื้อกันไปมาเสมือนอยู่บ้านตัวเองเลยค่ะพี่เมย์แกก็ไม่ค่อยโอเคกับอะไรแบบเนี้ยรู้สึกไม่ค่อยพอใจก็เลยรีบชวนเพื่อนไปรีบเข้าห้องนอนกันเถอะ
คืนนั้นก็หลับไปค่ะป๋าแล้วพอตื่นมาตอนเช้าเนี่ยมันก็จะเป็นเช้าวันอังคารนะคะก็อาบน้ำแต่งตัวออกมาจะออกไปหาอะไรกินกันระหว่างที่รอเพื่อนแต่งตัวอยู่ค่ะป๋าพี่เหมยแกก็ลงมารอเพื่อนข้างล่างก่อนแต่พอออกมาจากห้องนะคะปรากฏว่าเจอกางเกงยีนค่ะกางเกงยีนของวัยรุ่นกลุ่มนั้นเนี่ยพาดอยู่ตรงราวบันไดพี่เหมยแกก็ไม่ค่อยชอบค่ะป๋าเพราะหนึ่งเลยมันทำให้เสียบรรยากาศสองด้วยความที่บ้านเนี้ยค่ะเป็นบ้านเก่าจะมีอะไรอยู่บ้างก็ไม่รู้ก็อยากให้เคารพสถานที่นะคะแกก็เลยหวังดีค่ะป๋าไปเอากางเกงยีนอะมาตากไว้ให้บนพื้นแทนแล้วก็ระหว่างนั้นค่ะก็รอเพื่อนจะไปกินข้าวก็เดินดูนั่นดูนี่บรรยากาศรอบๆไปก็รู้สึกเงียบจังเลยแฮะไม่ได้ยินเสียงเด็กพวกนั้นเลยสงสัยจะหลับกันอยู่แต่พอเดินลงมาข้างล่างค่ะไม่เจอรถเก๋งคันสีขาวคันนั้นแหละก็คิดว่าอ๋อนี่น่าถึงเงียบเด็กพวกนั้นคงออกไปข้างนอกกันแล้วนี่เองค่ะพอเพื่อนลงมาก็ไปหาอะไรกินเสร็จก็รีบกลับเข้าห้องต่อค่ะป๋าเพื่อที่จะเก็บของแล้วก็เช็คเอาท์กันก่อนเที่ยงพอเก็บของออกมาค่ะปิดประตูเรียบร้อยเดินลงบันไดมาก็เจอรถเก๋งคันนั้นนะคะเป็นรถที่แต่งท่อค่ะป๋าเสียงดังมากเลยค่ะขับเข้ามาบึ้นบึ้นบึ้นแล้วก็มาจอดข้างหน้าค่ะพี่เหมยแกก็ยืนมองด้วยความไม่พอใจค่ะป๋าก็ดูว่าไอเด็กพวกนี้มันจะอะไรกันต่อเนี่ยยืนมองอยู่นานเลยนะคะเด็กพวกนั้นก็ไม่ลงมาจากรถสักทีแกก็ช่างมันไม่ลงก็ไม่ลงก็ไปเช็คเอาท์กับเพื่อนเรียบร้อยเดินผ่านรถคันนั้นค่ะออกไปก็ไปขึ้นรถมาที่สถานีรถไฟอยุธยานะคะเพื่อที่จะรอรถไฟขึ้นรถกับกรุงเทพค่ะแล้วก็ระหว่างที่นั่งรอรถไฟอยู่ค่ะป๋าก็มีบ่นกับเพื่อนบอกโอ๊ยดูไอเด็กพวกนั้นสิไม่มีมารยาทเนอะเมื่อคืนก็ทำเสียงดังและเมื่อเช้าก็ยังมาขับรถเสียงท่อดังอีกเพื่อนก็งงค่ะว่าเอ๊ะเมยเดี๋ยวนะเสียงท่ออะไรนะบอกเอ้าก็เสียงท่อของรถเด็กพวกนั้นไงที่มันขับมาจอดน่ะแล้วก็ทำอะไรกันอยู่ในรถก็ไม่รู้ไม่ยอมลงมาสักทีเพื่อนก็งงค่ะรถไหนเมยไม่เห็นมีรถเลยนะเมื่อเช้าอ่ะพี่เมยบอกว่ามีนะก็รถเก๋งคันสีขาวของเด็กคนเมื่อวานไงจำเด็กพวกนั้นได้ไหมบอกเออจำได้เมื่อวานอ่ะจำรถได้แต่เมื่อเช้าอ่ะไม่มีรถไม่มีอะไรใครขับเข้ามาเลยนะที่หน้าบ้านพักเราไม่มีรถเลยสักคันพี่เหมยก็เถียงค่ะเฮ้ยมีสิไม่มีได้ไงเพราะรถมันเสียงดังมากอย่างน้อยก็ต้องได้ยินเสียงอ่ะแล้วตอนเดินผ่านนะคะแทบจะเฉียดรถอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันติดฟิล์มทึบก็เลยมองไม่เห็นข้างในไอ้พวกนั้นเพื่อนแกก็ยังยืนยันค่ะป๋าว่าไม่ได้ยินเสียงและตอนที่ลงมาค่ะไม่มีรถใครเลยคาเฟ่มีแต่คาเฟ่ที่เปิดอยู่ข้างล่างแล้วก็ยังไม่มีลูกค้าเข้าคาเฟ่เลยสักคนค่ะป๋าแล้วพี่เมย์เขาก็งงค่ะก็ไม่รู้ว่าสรุปอะไรยังไงเรื่องนี้ก็ผ่านไปตามการเวลานะคะก็ยังคงสงสัยอยู่จน1ปีต่อมาค่ะป๋าคราวนี้พี่เมย์แกก็ไปเที่ยวอยุธยาอีกไปกับเพื่อนคนเดิมอีกค่ะแล้วก็ไปรถไฟเหมือนเดิมอีกแต่คราวนี้แกไม่จองที่พักที่เดิมแล้วค่ะป๋ากลัวแล้วค่ะก็จองที่อื่นที่อยู่ไกลๆเลยแล้วพอมาลงรถไฟนะคะที่สถานีก็โทรถามทางนะคะกับพนักงานว่าน้องเนี่ยพี่ถึงสถานีแล้วพี่ต้องไปทางไหนอะไรยังไงต่อตอนแรกค่ะไม่มีคนรับสายแต่พอรอบที่สองโทรไปใหม่มีเสียงผู้หญิงรับสายค่ะก็คุยกันก็บอกทางนู่นนั่นนี่อ่ะพี่เมยบอกว่าเขาก็บอกว่าอยู่แถวๆวัดมหาธาตุค่ะพี่เมยก็ไปก็โทรระหว่างนั้นก็โทรถามทางตลอดนะคะป๋าแต่ไปมาเอ๊ะทางมันเริ่มคุ้นๆแฮะก็คงบังเอิญแหละอาจจะไปทางเดียวกันสุดท้ายค่ะป๋ามาจบที่พักเมื่อปีที่แล้วที่มีคาเฟ่ค่ะที่เดิมเลยค่ะบ้านหลังเดิมใช่ค่ะแต่คราวนี้ร้างค่ะป๋าเอ้าบ้านทุกอย่างปิดตายหมดต้นไม้นี่รกเลยค่ะใบไม้เศษใบไม้เกลื่อนเศษฝุ่นอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวนะพี่เพียรลงจากสถานีรถไฟโทรถามทางกันก็ยืนเดินคุยกันมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเหรอหนูไม่แน่ใจว่าระหว่างนั้นเขาจะนั่ง
รถนั่งรถสองแถวนั่งวินอะไรไปไหมแต่ตอนโทรถามครั้งแรกค่ะเขาบอกว่าอยู่แถววัดมหาธาตุหนูไม่แน่ใจว่าสถานีกับวัดมหาธาตุเนี่ยอยู่ไกลกันแค่ไหนต้องนั่งรถอะไรไปก่อนหรือเปล่าค่ะแต่เหมือนกับว่าเขาก็บอกพิกัดมาคร่าวๆค่ะพอไปถึงตรงนั้นก็โอเคโทรถามใหม่อีกรอบแล้วก็บอกกันบอกทางไปค่ะระหว่างนี้ก็ถามทางกันไปเรื่อยๆค่ะป๋าแต่ว่าวางสายก่อนที่จะถึงที่พักถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้บอกอ๋อโอเคพอจะรู้ทางแล้วก็โอเควางสายก็ไปตามที่เขาบอกค่ะเหมือนก็มันคงไม่ไกลแล้วอ่ะแต่ไปเจอที่เนี้ยตกใจเลยค่ะป๋าในเมื่อไม่ได้จองที่นี้อ่ะแล้วทีนี้มันก้างไปแล้วอ่ะก็รีบโทรกลับไปใหม่ค่ะคราวนี้เป็นน้องพนักงานผู้ชายรับสายนะคะเขาบอกน้องเนี่ยพี่มาถึงทำไมเป็นที่นี่แล้วก็แบบวอยไปค่ะพนักงานก็เดี๋ยวนะครับพี่ตอนนี้พี่อยู่ที่ไหนครับก็บอกไปพนักงานบอกพี่ไปทำอะไรตรงนั้นมันคนละทางกันเลยนะพี่พี่เหมยก็ตกใจครับป๋าก็เอ้าน้องเดี๋ยวยังไงเนี่ยก็เมื่อกี้มีพี่โทรไปมีคนบอกทางว่าให้มาที่นี่บอกพี่ใครบอกพี่ผมยังไม่ได้รับโทรศัพท์เลยนะครับบอกว่าอ๋อเป็นเสียงพนักงานผู้หญิงอะน้องบอกพี่ตอนนี้เข้ากะเช้ามีผมคนเดียวนะครับไม่มีพนักงานผู้หญิงและเช้านี้ผมก็ยังไม่ได้รับใครโทรศัพท์จากไหนเลยมีพี่นะครับสายแรกแต่ก็โอเคน้องเอางี้น้องอยู่ไหนเดี๋ยวน้องบอกทางพี่ก่อนพี่รีบไปจากตรงนี้ก่อนแล้วบอกทางไปขับป๋าจนถึงที่พักที่ใหม่ที่ถูกต้องอะค่ะคราวนี้แล้วด้วยความที่พี่เหมยแกยังคล่องใจอะค่ะเบอร์ที่โทรเข้าเนี่ยเป็นเบอร์มือถือนะคะก็น้องที่คุยกับพนักงานจริงๆนะเป็นคนบอกทางพี่เดี๋ยวยังไงน้องช่วยเช็คเบอร์มือถือเบอร์โทรเข้าให้หน่อยได้ไหมพนักงานก็เอาไม้พี่เมย์ดูเองเลยค่ะป๋ามันไม่มีเบอร์โทรเข้าก่อนหน้านี้เลยค่ะมีแค่สายที่คุยกับพนักงานผู้ชายแต่ว่าในเบอร์มือถือพี่เมย์นะคะที่เบอร์โทรออกมีข้อมูลการโทรค่ะป๋ามันไปพันกันยังไงล่ะใช่ค่ะแล้วสรุปคือพี่เมย์คุยกับใครอ่ะแล้วใครเป็นคนบอกทางให้ไปที่นั่นน่ะก็เรื่องก็มีประมาณนี้ค่ะป๋าเป็นเรื่องสั้นๆเป็นเรื่องที่มันเป็นปริศนาหาคำตอบไม่ได้ค่ะป๋าว่ามันเป็นความบังเอิญหรือว่าใครตั้งใจให้พี่เมย์ไปตรงนั้นหรือเปล่านะคะปีถัดมาเนี่ยครั้งที่สองเนี่ยวิเวียนพี่เมย์เนี่ยเขาไปเที่ยวงานอยุธยาเหมือนเดิมเหรอไม่ใช่ค่ะป๋าไปคนละงานใช่ไหมไปอารมณ์แบบไปเที่ยวต่างจังหวัดไปค้างเฉยๆประมาณนั้นนะคะไม่ได้ไปงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกนะใช่ค่ะโอเคแกก็เลยไม่จำเป็นต้องเลือกที่พักอยู่ใกล้ๆนะคะเลือกไกลๆก็ได้ค่ะนี้แล้วปีถัดมาเนี่ยวิเวียนใครได้นางงามอยุธยาครับอุ้ยไม่ใช่ปีปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะแอนโทเนียโพซิลค่ะป๋าเดี๋ยวนะคุณวิเวียนชอบนางงามใช่ไหมใช่ค่ะหนูอยากประกวดนางงามด้วยค่ะป๋าเฮ้ยเดี๋ยวนะเพราะว่าช็อตที่คุณวิเวียนบรรยายเรื่องนางงามเนี่ยมันคมชัดมากเลยคุณคล่องมากเลยคุณปื๊ดปื๊ดปื๊ดเลยค่ะหนูชอบนางงามค่ะป๋าเป็นแฟนนางงามค่ะแล้วเดี๋ยวนะเมื่อกี้พี่เวียนบอกว่าตัวเองอยากจะประกวดนางงามด้วยเหรอใช่ค่ะแล้วเคยประกวดไหมเอ้าถามจริงยังไม่เคยค่ะป๋าอ่ะโอเคถ้าเป็นป๋าจะสมัครนะคือเราอยากทำแล้วความฝันเราอะถูกไหมค่ะต้องสมัครนะก่อนหน้านี้อายุเกินแล้วค่ะป๋าแต่มีข่าวว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ย Miss Universe จะไม่กำหนดอายุค่ะแต่ก็เดี๋ยวรอประกาศอีกทีแต่หนูไม่สวยอะป๋าเรามั่นเนาะเป็นเรื่องความนางงามนะความสวยความงามค่ะชอบมีความชอบนางงามมาแล้วแบบปุ๊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 บคือป๋าเนี่ยคือป๋าไม่ชอบดูนางงามอันนี้ส่วนตัวนะคือค่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรคือ อาจจะด้วยสเปคอุ้ยตายแล้วมันเหมือนแบบยังไงล่ะคุณพี่เขาบอกว่านางงามกับนางแบบเนี่ยหุ่นเขาจะคนละอย่างถูกไหม
ช่ค่ะใช่ไหมใช่ไหมแบบที่เป็นนางงามอ่ะป๋าก็ไม่ได้ชอบแบบนั้นก็เลยไม่ดูก็ไม่ได้สนใจนะครับจะไปสนใจทางอื่นมากกว่าโอเคถ้าไปอยุธยาป๋าชอบนางแบบอย่างเงี้ยเหรอคะจะไปคิดอย่างนั้นสิเรานี่ก็ป๋าชอบแนวธรรมะธรรมโมไหว้พระอะไรอย่างนี้สวดมนต์มากกว่านั่งสมาธิอ๋อชอบเข้าวัดอะไรอย่างนี้ครับผมนะฮะพี่เวียนที่พี่เวียนถามมาไว้เฮ้ยมันจะเป็นเรื่องบังเอิญเรื่องตั้งใจหรือเปล่าพี่เวียนคิดยังไงมีความเห็นว่าไงคะถ้าถามป๋านะค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆจะหาว่าป๋าไม่ได้ฟังป๋าฟังคืนแรกฝันเห็นยายถูกไหมฝันเห็นยายถูกไหมใช่ค่ะยายมาบอกว่าเบาๆหน่อยลูกเอ้ยเสียงดังจนสารยายสะเทือนแล้วแล้วยายก็เดินทะลุกำแพงออกไปในฝันถูกไหมใช่ค่ะคืนแรกเล่นเกมกรี๊ดโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายแล้วผีมาอะไรก็ว่าไปเสียงดังคืนที่สองเชียร์นางงามเสียงดังอีกเป็นตอนเช้าของอีกวันค่ะป๋าเพราะนางงามเขาจะประกวดกันตอนเช้าค่ะอ๋อก็เสียงดังอีกปีนั้นเขาประกวดตอนเช้าค่ะใช่ค่ะถูกไหมคือปัญหามันคือเสียงดังแล้วคืนที่สามก็เจอแก๊งวัยรุ่นเหมือนกับว่าเขามาเตือนแล้วแต่ก็ยังดังนะใช่พอปีถัดมาด้วยความเป็นคุณยายใจดีก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันที่บอกหนูเอ้ยเมย์เอ้ยลูกไม่มาหายายหรอปีนี้มาอยุธยามาหายายสิอะไรแบบนี้หรือเปล่า มันก็อาจจะเป็นเรื่องแบบได้ได้ค่ะเพราะไม่งั้นน่ะในโทรศัพท์อ่ะมันมีอยู่แล้วว่าเบอร์โทรออกจำนวน2ครั้งถูกไหมค่ะว่าน้องที่เป็นพนักงานของที่พักอีกทีหนึ่งบอกว่าไม่อะพี่นี่ไงครับมีเบอร์พี่โทรมาที่ผมรับสายครั้งเดียวนั่นน่ะมันยันกันไงแสดงว่ามันเกิดอาการพันทางอากาศอาจจะเป็นด้วยความบังเอิญหรือตั้งใจหรือเป็นความผูกพันจากยายของโฮมสเตย์เนี่ยแล้วทำไมมันถึงปิดอ่ะมันถึงล้างอ่ะห่างกันปีเดียวอ่ะหรือมันล้างมาตั้งแต่ปีที่แล้วหนูก็คิดเหมือนกันค่ะป๋าว่าเอ๊ะไม่ใช่ล้างมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ที่พี่เมย์จะเข้าพักครั้งแรกแล้วนะป๋าว่าเป็นไปได้ไหมสรุปโดนตั้งแต่แรกเลยก็อาจจะเป็นไปได้แล้วไอ้กางเกงยีนที่เด็กวัยรุ่นตากไว้อ่ะมันคืออะไรอ่ะพวกเด็กพวกนั้นนะคะป๋าเขาไม่รู้ว่าก็ยังงงๆอยู่ค่ะป๋าเขาเล่าให้ฟังว่าเห็นเด็กพวกนั้นอ่ะเอากางเกงยีนมาตากไว้บนราวบันไดไอ้เนี้ยพี่เมย์เขาไม่ค่อยชอบค่ะมันไม่ใช่บ้านตัวเองอ่ะ บวกกับว่าพี่เมย์แกเป็นคนชอบของเก่าชอบอะไรเงี้ยแล้วแกชอบบ้านนี้เพราะเป็นบ้านใหม่เก่าๆแกดูว่าเด็กพวกนั้นมันไม่เคารพสถานที่ก็เลยเอากางเกงยีนค่ะมาตากให้บนพื้นแล้วจุดพีก็คือตอนกลับนะคะแกก็เห็นรถของเด็กพวกนั้นขับเข้ามาท่อดังๆเลยค่ะแต่เพื่อนแกไม่เห็นไม่ได้ยินไม่เห็นรถอะไรทั้งนั้นเลยค่ะป๋าทั้งนั้นที่ไปด้วยกันอยู่ใกล้ๆกันมันเป็นเรื่องแปลกๆที่หาคำตอบไม่ได้เลยสักอย่างค่ะเด็กพวกนั้นอาจจะไม่มีตัวตนก็ได้นะจะเป็นไปได้ค่ะป๋าหนูก็คิดเหมือนกันคือแรกอาจจะหลอกให้เห็นทั้งสองคนแต่พอมาตอนเช้าอีกวันอีกคนดันไม่เห็นแค่คนเดียวค่ะพี่เพื่อนเป็นไปได้ไหมแล้วพี่เมย์อ่ะพี่เมย์เขาไม่ไปถามหรอว่าถามพอปีถัดมาปีต่อไปเนี่ยเขามาเที่ยวอีกเนี่ยแล้วเขาไม่ถามพนักงานแบบน้องโรงแรมที่พักนั้นมันล้างไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ได้ถามไม่ได้ถามค่ะป๋าเพราะว่าโรงแรมที่แกไปนะคะอยู่ไกลจากที่นี่ค่ะอยู่เขาบอกว่าอยู่คนละทางกันเลยและแกก็บอกว่าไม่ค่อยอยากไปแถวนั้นแล้วว่ารู้สึกกลัวไปแล้วค่ะก็เลยไม่ได้อยากหาคำตอบอะไรแต่แกก็ยังค้างใจอยู่นะคะเรื่องนี้แกก็บอกว่าเนี่ยอยากให้หนูลองแกมาเล่าหนูฟังก็บอกว่าเนี่ยอยากให้ลองเล่าให้ทางเดี๋ยวโชคฟังดูเผื่อปรึกษาพี่ๆเขาว่าเขามีความเห็นยังไงเพราะพี่ๆก็ส่วนใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องผีกันทั้งนั้นอะให้เกียรติมากผู้เชี่ยวชาญเรื่องผีแสดงว่าพี่เมย์ก็ฟังอยู่ด้วยฟังอยู่ด้วยค่ะเขาเป็นแฟนคลับป๋าออสด้วยนะคะอือค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณนะคะป๋าครับผมสวัสดีครับ